ชื่อสักแสนล้านจะช่วย GDP สัก 2.3 หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าอันนั้นนี่อาจจะเป็นเชิงต้องขึ้นอยู่กับภาคเอกชนด้วยว่าเราภาคเอกชนอย่างที่บอกว่าจะเอาไปลงอุปโภคบริโภคหรือไปลงทุนถ้าลงทุนยิ่งได้ผลเยอะมากขึ้นครับพี่ตีต้องบอกว่าพี่ติดภาพได้สองครั้งที่แล้วคุยกับสสคมาเห็นภาพใหญ่ผมแอบไปเซอร์เวย์มาไปเดินเล่นแถวหมู่บ้านชุมชนต่างๆอ้าวเหรอใช่คือฟังมาแล้วล่ะสิว่าจะไปคุยเรื่องของผู้มีรายได้น้อยใช่ไหมใช่คือเลยโดดงานเดี๋ยวเราวันดีท่านผู้ชมไหมเออใช่ผมสวัสดีมาแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสือสมาร์ทออนทีวีนะคะตลอดเดือนนี้เรายังคงหาอนาคตการลงทุนกันในกลุ่มผู้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยมาดูอนาคตกันใช่ซึ่งบอกไปแล้วค่ะว่า2ตอนที่ผ่านมาพี่ติพลาดแต่พี่ติบอกว่าไม่ได้พลาดเพราะว่าไปดูของจริงมาวันนี้ก็เลยกลับมาทำไมอะคะถ้างั้นกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกลับมารับข้อมูลดีๆทำไมอะจากภาพใหญ่ของการให้กู้กับผู้ที่มีรายได้น้อยว่าภาพใหญ่คืออะไรแสดงว่าวันนี้รู้แน่ๆเลยว่าแขกเราคือใครพี่ป๋องใช่แล้วเราจะไปคุยเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันกับเขาเรียกว่าเป็นองค์กรกลางนะคะที่เป็นตัวกลางเลยเชื่อมจากภาครัฐที่บอกว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเอาเงินตรงนี้อัดฉีดเข้าไปในเศรษฐกิจฐานรากจริงๆพูดถึงธนาคารออมสินถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยเราจะมาดูกันว่าตอนนี้สถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยเป็นยังไงกันบ้างเขากู้กันยังไงรวมไปถึงกองทุนหมู่บ้านที่พี่ไปดูมาเนี่ยรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักปะรู้จักไปเดินผ่านหมู่บ้านมาสวัสดีผู้ใหญ่หลายท่านเลยใช่น่าจะคนละอันกับกองทุนหมู่บ้านที่ธนาคารออมสินเขาบอกเขาได้รับมามอบหมายหน้าที่มาว่าต้องปล่อยเข้าไป 30,000 ล้านเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาปล่อยไปเท่าไหร่แล้วใช่แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเขาปล่อยกันยังไงมันทำงานยังไงมันกระตุ้นได้จริงไหมเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยถ้าอยากรู้อดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะภาพรวมเนี่ยนะครับจะสัดส่วนตรงนี้เนี่ยตัวใหญ่ยังอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์นะครับถ้าเป็นสินเชื่อบุคคลทั่วๆไปนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการอุปโภคบริโภค 20% จะอยู่ที่ธนาคารเฉพาะกิจของเรา